สรวงศ์เผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 17:38 น.สรวงศ์เผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกชี้ต้องดูความพร้อมของผู้สมัครด้วยเมื่อเวลา17 น.วันที่12สิงหาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนนายปฎิภาณ สันติภาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งว่าพรรคมีความพร้อมอยู่แล้วแต่เราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครว่าที่ผ่านมาเขาได้ลงพื้นที่บ้างหรือไม่ซึ่งเราจะยึดความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักโดยเราจะเร่งเขาว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งหรือไม่เร็วๆนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องคุยกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้คะแนนเป็นลำดับที่สองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่เพื่อไม่ให้พรรคร่วมรัฐบาลตัดคะแนนกันเองนายสรวงศ์กล่าวว่าต้องพูดคุยกันอาจจะเป็นในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลหรือในที่ประชุมพรรคร่วมวันเดียวกันนี้ขอย้ำเรื่องความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักเพราะหากเราส่งไปแล้วก็อยากจะชนะและการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายปฎิภาณได้ 40,000 กว่าคะแนนพรรคพลังประชารัฐได้ 19,000 คะแนนและพรรคเพื่อไทยได้ 18,000 คะแนนเราจึงต้องมาดูความพร้อมด้วยกันจับข่าวคุยเป้ยปานวาดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 13:47 น.จับข่าวคุยเป้ยปานวาดกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากคำว่าสามีเหลือแค่ความเป็นเพื่อนวันแม่ปีนี้ข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวป้ายแดงเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากก่อนที่ต้องทำหน้าที่ทั้งคุณแม่และภรรยาแต่ปัจจุบันเหลือแค่หน้าที่แม่และเพื่อนที่ดีของอดีตสามีวันแม่ปีนี้ของเป้ยเป็นวันแม่ที่ไม่เหมือนปีก่อนมีคนมาถามเป้ยเยอะมากเลยว่ารู้สึกอย่างไรกับบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรสำหรับตัวเป้ยเราเลี้ยงลูกเองอยู่แล้วเป็นหลักอันนี้ไม่ได้แบบต้องดราม่านะเราพูดถึงหลักความเป็นจริงเรามีหน้าที่เลี้ยงลูกคุณพ่อเขาก็จะทำงานไปฉะนั้นคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายความว่ายังไงในบริบทของครอบครัวเป้ยเราไม่ได้แยกไปมีครอบครัวใหม่คุณป๊อปเขาก็ยังอยู่ในฐานะคุณพ่อเราแค่ปรับความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นจากสามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนกันเรายังเป็นพ่อและแม่ของลูกเหมือนเดิมคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้แตกต่างเพราะครอบครัวเป้ยเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วมันก็มีบ้างบางวันที่เป้ยติดงานก็ขอให้คุณป๊อปพาลูกไปหน่อยซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมีให้เขาช่วยบ้างดังนั้นใช้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสำหรับเป้ยไม่ได้สำหรับเป้ยไม่ได้คิดและไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลักๆเป้ยเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วเรียกว่าเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ถูกไหมเป้ยยังมีการทำงานไปโน่นไปนี่ถามว่าเป้ยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่เขาลาออกจากงานแล้วมาดูแลลูกเต็มไหมเป้ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นถ้านอกเหนือจากงานแล้วทุกอย่างของเป้ยคือลูกสำหรับลูกเป้ยให้เขามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วงานมาเป็นเรื่องรองลงมาแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำงานด้วยเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปยังเลือกป๊อปไหมก็ยังเลือกป๊อปมันเหมือนการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็มาค้นพบว่าเราแต่ละคนมีชีวิตกันแบบไหนชอบแบบไหนกันมากกว่าและก็เรียนรู้เขาถามว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาโกรธไหมโมโหเสียใจไหมมีหมดเลย
แต่ว่าณวันนี้ไม่มีเลยมันเป็นความเข้าใจมากกว่าและโอเคยอมรับมันได้เปลี่ยนสถานะมันก็จบไม่ได้โกรธแค้นอะไรเลยเข้าใจป๊อปตอนนี้เรามีแต่ความปรารถนาดีให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆและหวังว่าเขาจะคิดแบบนี้กับเป้ยเหมือนกันตอนนี้เราเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆค่ะ บทบรรณาธิการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นประเด็นร้อนวันที่12สิงหาคม2567 17:27 น.หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองหนึ่งในนั้นคือนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่าการยุบพรรคการเมืองตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาใช้หลักเหตุผลที่อ่อนแอไม่เป็นเหตุเป็นผลมีการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นมีการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือนักการเมืองที่เป็นโทษรุนแรงมากทั้งที่กรรมการบริหารพรรคจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้นบางพรรคที่ถูกยุบไปพิสูจน์ต่อมาภายหลังด้วยซ้ำว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายใดเลยการยุบพรรคล่าสุดสะท้อนปัญหาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมรัฐบาลฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ทำให้ผู้คนและองค์กรต่างๆทำตามกฎหมายจะไม่ทำหน้าที่กำกับการออกกฎหมายในขั้นตอนต่างๆแต่จะมาเกี่ยวต่อเมื่อสภาพิจารณากฎหมายเสร็จแล้วทั้ง3วาระถ้าหากมีคนร้องว่ากฎหมายนี้หรือมาตรานี้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดแย้งก็ต้องตกไปในกรณีวินิจฉัยให้ตกไปสมาชิกที่เสนอกฎหมายจะไม่มีความผิดเพราะถือว่าทำตามหน้าที่ส่วนการพิจารณาว่ากฎหมายใดจะดีหรือไม่เป็นดุลพินิจการตัดสินใจของรัฐสภาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดการจัดความสัมพันธ์ที่ฝ่ายตุลาการสามารถมาพิจารณาได้ว่าร่างกฎหมายที่เสนอมีเนื้อหาที่ดีหรือไม่ดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมีอำนาจการแก้กฎหมายยุบพรรคอาจจะแก้พ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งแต่ไม่พอเช่นเดียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง3อำนาจอธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองหลักนิติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ประชาชนที่จะมีพรรคการเมืองและใช้พรรคการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองหรือใช้รัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมการทำงานฝ่ายรัฐได้ดีแค่ไหนจะแก้ปัญหานี้ได้ขึ้นอยู่กับการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น